สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมอโกนิมาสีใบสวยอีกหนึ่งชนิดนะคะเมื่อเรานําไปตกแต่งตรงที่เราต้องการจะทําให้พื้นที่ตรงนั้นมีความสว่างด้วยสีใบนะคะทีะ่เหลืองสว่างเลยนะคะตัวนี้พื้นใบสีเหลืองขอบใบสีเขียวเข้มสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีชื่อเรียกว่าต้นแสงจันทรานะคะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะในการนําไปตกแต่งอาคารบ้านเรือนต่างๆมีความเป็นมงคลนะคะวันนี้จะให้ดูใบที่ ไปโดนแสงแดดตรงๆนะคะแสงแดดส่งองตรงๆใบอของต้นนี้นะคะก็จะทำให้ใบไหมใบไม่สวยนะคะต้นไม้ต้นนี้ชอบอยู่แสงแดดรำไรนะคะชอบอยู่ร่มลำไรต้องมีสแสลนบังให้หรือไม่ก็จะต้องมีต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นบังร่มเงาให้เขานะคะแต่ตัวนี้พินิษลืมเก็บนะคะนำไปรับแสงก็จะทำให้เจอสภาพนี้นะคะ,ะโดนแดด ช่วงครึ่งวันนะคะก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ใบก็ทำให้ไม่สวยซะแล้วนะคะตัวนี้ต้องเข้ามาปรับสภาพนะคะนำมาวางไว้ในร่มปรับสภาพกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้ชนิดนี้ต้องให้อยู่ร่วมลำไรนะคะให้โดนแสงอ่อนๆตอนเช้านะคะ,ะเมื่อโดนแดดก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะวันนี้ความแตกต่างใบ จะไม่สวยแล้วนะคะของที่โดนแดดอันนี้ก็จะต้นนี้จะวางอยู่ในร่มลำไรนะคะไม่ได้นำออกไปส่วนต้นที่นำออกไปนะคะเจอใบไหม้เลยนะคะตัวนี้เอาละค่ะวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าเมื่อเจอแสงแดดตรงๆนะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้เขาจะปรับสภาพนะคะอีกประมาณ10กว่าวันนะคะถึงจะปรับสภาพได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะกับต้นไม้สวยๆนะคะ ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ